สำหรับวันนี้ครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539เนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจนถึงฉบับที่3คือปี2562ฉบับที่1ของเขาเนี่ยครับอยู่ปี2539ฉบับที่2คือปี2557และฉบับที่3ปี2562ครับวันนี้เอาในส่วนของหมวดที่1นะครับแล้วก็หมวดที่2เล็กน้อยมาให้กับน้องๆครับโดยตัวหมวดที่1เนี่ยจะเป็นการพูดถึงในส่วนของตัวหมวดที่1นะครับสำหรับตัวหมวดที่1เนี่ยจะเป็นการพูดถึงในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับซึ่งคณะกรรมการเนี้ยก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดนะครับเนื่องจากว่าในชุดของคณะกรรมการเดิมเนี่ยได้พ้นวาระครบกำหนดนะครับตามระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับ3ปีนั่นเองดังนั้นก็มีการประกาศนะครับคณะกรรมการชุดใหม่รวมถึงในส่วนของประธานกรรมการด้วยเช่นกันครับตามมาตราที่7นะครับมาตราที่7นั้นจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการซึ่งคือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับสำหรับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมีใครบ้างนะครับดูตามนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนั่นคือในส่วนของประธานนะครับประธานก็คือประธานกรรมการคนหนึ่งครับส่วนใหญ่แล้วถ้าหลักๆนะครับถ้าประธานเนี่ยเวลาเขากำหนดเนี่ยถ้ามันจะเป็นโดยตำแหน่งอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการเนี่ยเขาจะใส่ตรงนั้นไปเลยแต่ถ้าน้องๆเจอนะครับในส่วนของประธานกรรมการคนหนึ่งแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับคือถ้าไม่ได้กำหนดมาแบบนี้นะครับนั่นคือในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิครับนะครับผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองดังนั้นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเป็นประธานนะครับโดยคนปัจจุบันเนี่ยคือนายบวรศักดิ์อุวันโนนะครับซึ่งมาจากทางด้านกฎหมายนี่แหละนะครับมาจากทางด้านกฎหมายเคยมีตำแหน่งสำคัญอยู่นะครับซึ่งขออภัยที่ผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามาจากทางกฎหมายนี่แหละนะครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งอะไรสักอย่างสำคัญนะครับปัจจุบันนี้ได้ทำหน้าที่ในส่วนของประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะฮะซึ่งเป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิครับทีนี้ส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปก็คือส่วนที่2เนี่ยจะเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรงเนี้ยจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเนาะ2ครับในส่วนนี้ก็คือเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนที่3นะครับ4ก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี5เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน6เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับตั้งแต่ที่2จนถึงที่6นะครับอันเนี้ยคือกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการโดยตำแหน่งครับจากนั้นมาดูในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการนะครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนอยู่ในส่วนของการเป็นกรรมการตอนแรกว่าจะเอาชื่อมาให้แล้วผมว่าชื่อก็ไม่ได้น่าไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ในส่วนของกรรมการนะครับเพราะว่าหลักๆถ้าชื่อสำคัญเนี่ยจะอยู่ในส่วนของนายบวรศักดิ์อุวันโนซึ่งกพ.อาจจะถามในส่วนนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าข้อสอบของกพ.เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ25ข้อนะครับไม่ได้เยอะ25ข้อข้อละ2คะแนนนอกจากน้องๆที่ไปสอบมาแล้วแจ้งนะครับในส่วนของกพ.แล้วเขาคิดข้อละ2คะแนนนะครับแต่เขาผ่านที่น่าจะร้อยละ50หรือไม่นะฮะ10หรือ60นี่แหละผมเดาว่าน่าจะ50มั้งครับผ่านอยู่ที่นะครับก็ต้องผ่านอยู่ที่ถ้าก็ต้องอยู่ที่13เนาะ13ข้อจาก25ข้ออย่างเงี้ยถ้าเป็นกพ.แต่ถ้าเป็นของในส่วนของสปท.รอบทั่วไปนะครับก็จะมีทั้งหมด50ข้อ50คะแนนแต่ใช้เวลา60นาทีดังนั้นแปลว่า1ข้อต่อ1คะแนนครับและอีก10นาทีอยู่ในช่วงของการที่น้องๆเขียนชื่อฝนชื่อเปิดกระดาษคำตอบอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะกินเวลานี้ไปแหละ5นาทีแรกนะครับอีก5นาทีที่เหลือเอาไว้เช็คคำตอบนะครับว่าเรากาครบ50ข้อไหมกาขาดหรือกาเกินอย่างไรนะครับอันนี้คือในส่วนเบื้องต้นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับโดยมีประธานกรรมการคนหนึ่งมาจากในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคนปัจจุบันนั้นก็คือนายบวรศักดิ์อุวันโนปลัดสำนักนายกครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของข้อ2ถึงข้อ6คือ5ตำแหน่งนี้จะเป็นในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งนะครับ7ครับผู้ทรงคุณวุฒินั้นให้มีนะครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการฉะนั้นเราเทียบจำนวนไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาใช้เท่าไหร่ว่าตรงเนี้ยไม่น่าถามจำนวนเพราะว่าไม่น้อยกว่า5คนแปลว่าใช้5คนก็ได้นะมันไม่เกิน9นี่อะไรเงี้ย
นะครับแต่ว่าจำคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับน้องครับจำคีย์เวิร์ดของคำว่าไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒินะครับโดยตรงนี้ครับเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่นายกนะครับคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนบางทีข้อสอบอาจจะถามประเด็นตรงนี้ก็ได้ถามว่าใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนั้นคำตอบคือคำว่าคณะรัฐมนตรีข้อสอบมักหลอกด้วย1พระมหากษัตริย์2นายกรัฐมนตรี3ประธานรัฐสภา4คณะรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นจำให้ดีว่าประธานกรรมการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับนั่นคือในส่วนของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งในส่วนของประธานแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากใครล่ะก็ต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยในด้านไหนบ้างมีนิติศาสตร์รัฐประสานศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกี่ส่วนครับ6ส่วนด้วยกันนะ6ส่วน5ครับไม่ใช่6ขออภัย5ส่วนนะครับเนาะเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์กฎหมายรัฐประสานศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับพวกน่าจะเป็นการปกครองนะครับรัฐศาสตร์เหมือนกันอย่างเงี้ยสังคมศาสตร์แล้วก็บริหารราชการแผ่นดินดังนั้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนก็จะมาจากด้านต่างๆอย่างนี้นะครับแล้วบุคคลที่มาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองไม่ได้เป็นส.ส.อะไรต่างๆ ส.ว.อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒินะฮะที่มีความเชี่ยวชาญ5ด้านนี้แล้วไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะครับเก็บให้เยอะนะครับตรงนี้อาจจะถามในส่วนของใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นคือคณะรัฐมนตรีและอีกประเด็นนะครับอาจจะถามในส่วนของว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับเนาะด้านไหนไม่เกี่ยวเอาด้านอื่นมาหลอกก็ได้บริหารธุรกิจอย่างเนี้ยเอามาหลอกได้นะครับและอีกประเด็นสุดท้ายอาจจะใช้คำว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอามาหลอกอีกนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นเองนะครับมาดูเลขาธิการครับส่วนใหญ่เลขาธิการเนี่ยจะเป็นในส่วนของกรรมการหลักๆก็คืออาจจะเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดเป็นเลขาธิการนะครับแต่ในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในข้อที่8เนี่ยมาจากไหนครับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลขานุการนะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยอยู่ในส่วนของข้อที่6แล้วครับอยู่ในส่วนของข้อที่6แปลว่าเป็นอะไรครับเป็นกรรมการโดยตำแหน่งแต่ในข้อที่8เนี่ยเลขาคือข้าราชการนะครับคือข้าราชการนะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับในส่วนนี้ดังนั้นถ้าถามในส่วนของเลขาเนี่ยเป็นข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะโอเคนี่คือรายละเอียดในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับไปดูต่อในมาตราที่8ครับสำหรับคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งก็คือกรรมการนะครับในส่วนของประธานกรรมการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนตรงนี้จะมีตำแหน่งคราวละ3ปีหลักๆส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4ปีเนาะนะฮะอย่างเช่นนายกหรือส.ส.หรืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่หลักๆ4ปีแต่ว่าในส่วนของกรรมการประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยจะดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีซึ่งชุดเดิมก็ครบ3ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีชุดใหม่เข้ามาตรงนี้นะต่อไปในส่วนของมาตราที่10นะครับมาตราที่10เนี่ยจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับที่ทำหน้าที่สำนักงานนะครับในส่วนของมาตราที่10เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับหน่วยงานที่ทำเอกสารธุรการการประชุมข้อมูลอะไรต่างๆให้กับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับทีนี้เรามาดูว่าอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่ของในส่วนของคณะกรรมการปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง
ตามมาตรา11นะครับในส่วนนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยหลักๆนะฮะคือถ้าเป็นในส่วนของคณะกรรมการเป็นชุดคณะหน้าที่เขาไม่ได้กระทำการครับแต่หน้าที่ของเขาคือสอดส่องและดูแลให้คำแนะนำสอดส่องดูแลให้คำแนะนำคือเป็นคนที่จะคอยบอกว่าอันเนี้ยดีไม่ดีโอเคอย่างเงี้ยนะครับคือสอดส่องและให้คำแนะนำหลักๆนะฮะไม่ได้เป็นผู้กระทำการเนาะในส่วนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้จัดทำนู่นนี่นั่นและก็คณะกรรมการก็จะเอามาดูว่าโอเคไหมนะครับตามนี้เป็นผู้พิจารณาต่างๆนะครับอันแรกเขาใช้คำว่าสอดส่องดูแลให้คำแนะนำ 2 ครับให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่นะครับ 3 มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลมาชี้แจง 4 เสนอแนะในการตามพระราชกฤษฎีกา 5 จะทำรายงาน 6 เรื่องอื่นครับดังนั้นหลักๆคือเป็นเหมือนหัวโต๊ะที่คอยพิจารณามากกว่านะครับพิจารณามากกว่าดูคำที่เขาใช้สอดส่องดูแลให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ยหลักๆจะอยู่แบบนี้นะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับมาดูข้อสอบข้อที่1กันเลยครับเริ่มลุยครับในส่วนของข้อที่1ครับข้อที่1ถามในส่วนของประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตรงนี้คือไม่ได้ถามในส่วนของชื่อเนี่ยคือนายบวรอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ถามถึงในส่วนของประธานครับประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยคือใครนะฮะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิครับในส่วนของประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยไม่ได้กำหนดเป็นตำแหน่งมาเลยอย่างเช่นไม่ได้กำหนดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดตำแหน่งของรองนายกอย่างเนี้ยหรือในส่วนของรัฐมนตรีก็ไม่ได้กำหนดตำแหน่งหลักๆมานะครับดังนั้นเขาจะใช้กับประธานกรรมการคนหนึ่งนั่นเองนะครับประธานใช้คำว่าประธานกรรมการคนหนึ่งเมื่อไม่มีการกำหนดตำแหน่งเมื่อไม่มีการกำหนดตำแหน่งเนี้ยนั่นคือคำตอบในข้ององูอยู่แล้วนะครับข้ององูครับต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วสำหรับประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือนายบวรนั่นเองข้อที่2ถามในส่วนถึงใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับใครเป็นครับในส่วนของกถึงคนะครับอันนี้จะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเนาะทีนี้ถามถึงในส่วนของเลขานุการครับในส่วนของข้อที่2เลขานุการใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าในส่วนของข้อขอไข่เป็นใครครับขอไข่จะต้องเป็นผู้อะไรครับเป็นผู้แต่งตั้งนะครับขอไข่เป็นผู้แต่งตั้งครับเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของ3ตำแหน่งที่อยู่ในโจทย์เนี่ยก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยอันนี้คือกรรมการโดยตำแหน่งนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะอยู่ส่วนของข้ององูนั่นเองนะครับข้ององูครับโอเคส่วนใหญ่ก็เลือกเป็นององูมาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวนี้ก็ไม่ยากเกินนะฮะไม่ยากเกินเนาะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานปิดท้ายที่เลขาก็คือในส่วนของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นเองนะครับไปต่อในส่วนของข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยถามถึงผู้ทรงคุณวุฒิครับถามถึงอะไรครับจำนวนครับจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิใช้คำว่าอะไรครับแปลว่าคีย์เวิร์ดมันต้องยาวหน่อยนะครับคีย์เวิร์ดมันต้องยาวหน่อยจำให้แม่นเลยนะครับว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับนั่นคือไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนนะฮะไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนคำตอบคือข้ององูครับนะครับคำตอบคือข้ององูนั่นเองโอเคนะฮะไปต่อครับข้อที่4เขาอาจจะถามเป็นคีย์เวิร์ดนะฮะอาจถามเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้ตรงเนี้ยซึ่งเราก็ต้องดูว่าในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยคือมันถามได้หลายส่วนนะฮะอาจจะถามประธานอาจถามเลขาหรือถามกรรมการโดยตำแหน่งหรือถามทั้งหมดเลยแล้วเอามาเรียบเรียงว่าเฮ้ยคำที่เขาใช้เนี่ยวอร์ดดิ้งไหนมันถูกต้องนะครับโดยข้อนี้ถามเลยครับถามในส่วนของข้อใดไม่ถูกต้องคีย์เลยครับดูให้ดีนะฮะใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นถูกไม่ถูกดูคีย์เวิร์ดนี้ดีๆนะฮะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนั้นในข้อที่4เนี่ยถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องครับเกี่ยวกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับในส่วนของข้อที่4ครับข้อไหนไม่ถูกต้องฮะกไก่ครับประธานกรรมการ
แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับขอไข่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนคอควายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งครับงงูเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งข้อ4ผิดตรงไหนครับน้องๆครับเลือกคำตอบเราคิดว่ามันผิดจากตรงไหนครับมันผิดจากตรงไหนครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนอันนี้ถูกต้องนะครับในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งไหมครับมีเนาะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นนะครับดังนั้นข้อที่ไม่เป็นข้อเดียวคือข้อกอไก่ซึ่งตัวที่มันผิดตรงไหนครับผิดตรงคำว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองตรงนี้ผิดต้องใช้คำว่าอะไรครับน้องครับใช้คำว่าไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นเองประธานกรรมการนะครับแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการก็ดีหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ดีนะครับแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5ครับถามในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านใดซึ่งเขาถามในส่วนของความเชี่ยวชาญใช่ไหมครับความเชี่ยวชาญนั้นมีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับเนาะตั้งแต่นิติศาสตร์ก็ใช่นะครับนิติศาสตร์ใช่รัฐศาสตร์ใช่บริหารราชการแผ่นดินใช่มีอะไรอีกครับมีในส่วนของรัฐประศาสนศาสตร์นะครับแล้วก็สังคมศาสตร์นะครับสองส่วนนี้แปลว่าต้องมี5ด้านด้วยกันใช่ไหมครับตั้งแต่นิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินอยู่ทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับ5ด้านด้วยกันมาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนด้านที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นก็คือในส่วนของศึกษาศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยนะโอเคข้อ6ครับหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยอยู่ในส่วนใดครับนะอยู่ในส่วนไหนครับกอไก่สำนักงานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเองเลยหรือขอไข่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอควายสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงงูสำนักงานอัยการสูงสุดครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นนั่นคือในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะฮะอย่าเผลอนะครับผมว่าบางคนถ้าไม่ได้อ่านไม่รู้เนี่ยผมว่าเลือกข้อนี้เลยบางคนไปเลือกเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่มีนะครับมีแต่คณะกรรมการนะครับตรงสำนักงานไม่มีมีเฉพาะคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับแต่ว่าในส่วนของสำนักงานที่ทำเป็นเลขานุการนะครับคอยรับเรื่องในส่วนของการประชุมเอกสารงานธุรการต่างๆนะครับนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับตามมาตราที่10นั่นเองนะโอเคข้อที่7ครับไปดูอำนาจหน้าที่ตามมาตรา11บ้างนะครับมาตรา11ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับปี2539แก้ไขฉบับเพิ่มเติมล่าสุดปี2562นั่นเองนะครับฉบับที่3พูดถึงอำนาจหน้าที่บ้างนะครับสำหรับข้อที่7เองนะครับว่าข้อใดไม่ใช่วงเล็บให้ดีครับว่าไม่ใช่เขาถามสิ่งที่ไม่ใช่นะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับกอไก่คือดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายขอไข่เสนอแนะการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ขอควายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่งงูให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นะครับในส่วนของข้อที่7เนี่ยหลักๆหน้าที่ของเขาคือสอดส่องเสนอแนะให้คำปรึกษาคำแนะนำอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบคล้ายๆว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ก็ต้องมีในส่วนของคณะกรรมการนะครับที่แบบเวลาเหตุจะเกิดเรื่องจะเกิดอะไรต่างๆก็จะต้องมีการพิจารณามีการดำเนินการนะครับมีการให้คำแนะนำคำปรึกษาอะไรต่างๆนะครับดังนั้นในส่วนของอำนาจหน้าที่ที่มาตราที่7ที่ผมไม่ได้กล่าวเลยนะครับมีอะไรบ้างครับเพื่อความกระจ่างใจเลยให้ดูเลยนะครับสำหรับอำนาจหน้าที่เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะฮะสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำ 2. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 3. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่นะครับมาชี้แจง 4. เสนอแนะในการตามพระราชกฤษฎีกา 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับ
หลักๆ ก็คือจะอยู่หลักๆตรงนี้นะครับดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมันจะดูขัดๆอยู่นะครับผมเรียกเป็นข้อกไก่นะครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอำนาจของเขาเนี่ยครับมันจะอยู่ในส่วนของการเสนอแนะให้คำแนะนำคำปรึกษาเป็นหลักนะครับคำแนะนำคำปรึกษาเสนอแนะอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ชี้ไปหากไก่นะครับครูครับกไก่นะครับข้อที่8นะครับถามในส่วนของมาตราที่9ครับในส่วนของการดำรงตำแหน่งครับมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปีครับสำหรับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปีซึ่งผมบอกว่าหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่4ปีเป็นหลักนะถึงจะมีการบางที4ปีไม่เกิน2วาระอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปีนะครับคำตอบก็คือในส่วนของข้อขวัญเอง3ปีครับนะ3ปีอันนี้ก็คือ8ข้อนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนของหมวดที่1ครับน้องๆครับก็จะมีประเด็นข้อสอบนะครับที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยดังนั้นแปลว่าถ้าน้องๆได้ในส่วนของมาตราที่7เกี่ยวกับในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประธานกรรมการนะครับกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เลขานะครับวาระการดำรงตำแหน่งอำนาจหน้าที่นะครับต่างๆพวกนี้มีข้อมูลอย่างไรบ้างซึ่งลักษณะข้อสอบก็จะอยู่8ข้อลักษณะแบบนี้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ